สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เวลา 19:16 นวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีระพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระราชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระราชทานพระราชโอกาสกราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยว่าโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปและให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติชาติซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2461แล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ดำเนินการเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76/2559เป็นพิเศษเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทแล้วข้าพระพุทธเจ้าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทยจึงขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์สืบไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย
เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทับราบณพระสุจินีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพทรงกราบราบพลเอกเปรมตินสุรานนท์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แล้วจากนี้ขอเชิญติดตามการประกาศจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติการประกาศจากนายกรัฐมนตรีและประกาศสำนักพระราชวัง